ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมการปลูกผักในนี่ครับในถังในกระถางไว้กินผักอันนี้นี่ครับเคยกินบ่ผักกระแยงครับเห็นบ่ครับเฮาไปเอามาอยู่ทงหน้าเฮากลับมาปลูกในกระถางนี่ครับผักกระแยงเห็นบ่ครับงามๆหอมจะได้นี่ครับเตะตรงนั้นกินหอมแจงขนาดเลยผักกระแยงดมเบิ้งนี่หอมเอาไปใส่ป่นใส่แจวน้ำพริกเข้าใส่ต้มปลาคอไงนี่ครับปลูกไว้เป็นผักที่เราสามารถปลูกในกระถางได้นะครับหลายๆอย่างเป็นขางเคียงก็ได้ครับอันอื่นก็เป็นผักแป้นนี่สิครับผักแป้นผักแป้นโหระพาปลูกไว้กินนะครับเป็นให้พี่น้องของในได้กินมาเบิ่งผักตรงนี้ผักหวานบ้านจังซี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานบ้านยอดมันก็อ่อนๆเนี่ยเฮาก็ไปแกงเส้นเนื้อครับผักหวานบ้านเบิ่งบางยอดนี่ยอดอ่อนๆจังซี่ตัวกับผมปลูกไว้ข้างหัวเป็นยอดเห็นบ่ครับบางยอดมันเป็นยอดผักหวานบ้านนะครับปลูกไว้กินครับพี่น้องนี่แหละตัวนี้ก็ผักแป้นเห็นไหมครับเขาก็ปลูกใส่กระถางไว้ยังสิล่ะเนี่ยปลูกง่ายๆบ่ปลูกยากครับผักที่เขาปลูกกับบ่มีผักอีกอย่างที่เขาบ่ใส่ผักแป้นก็กินได้สุดยอดผักหอมปีเห็นไหมครับใส่กระถางไว้หอมปีฤดูนี้ฤดูฝนนี่ปลูกยากพี่น้องมันเปื่อยกับผักหอมนี่เปื่อยทีเบิดครับสังเกตขนาดปลูกได้กระถางผักหอมเนี่ยครับเฮาปลูกไว้ก็ยังเปื่อยก็จักที่มีวิธีการจังได๋เฮาก็ปลูกสูงๆให้น้ํามันไหลลงๆน้อยๆประมาณนี้ครับเนี่ยส่วนผักกันหอมปีนี่ก็ใส่ลาบก้อยซอยแซ่ได้การนะครับมีผักข้างเคียงผักอย่างอื่นก็มีคือกันครับไปเบิ่งครับปลูกไว้ในบ้านนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นป้าผักพริกแหมผักพริกเบิ่งยอดผักพริกนะครับว่างเพิ่นแตกออกดีครับพริกที่จำรัดผมแดดต้นท้องต้นครับ ใบกระเพราเชื่อครับมาเบื้องข้างนี่ก็จะเป็นผักนี่อย่างแน่นี่ครับบางผักกินกับซุปน้ำใหม่สมบานไฟนี่ใส่กับน้ำใหม่ซุปน้ำใหม่นี่คักขนาดครับอยู่บ้านก็ปลูกน้ำใหม่ไว้ครับน้ำใหม่หวานปลูกไว้ข้างกินตรงนี้ก็จะเป็นข้าอันนี้เป็นผักที่ผมเคยขายครับแต่ว่าตอนนี้บ่เคยขายเป็นใบแมงแข้งครับหอมเด้เด็ดมากนี่หอมติ๊บเลยนี่ครับใบแมงแข้งครับโดมเบิ่งคือยังกินแมงแข้งนี่แหละเนี่ยครับผมมีหลายอยู่เด้นี่ครับต้นแมงแข้งผมแซมได้ต้นใหม่ต้นใหม่ตะกี้ราคาแพงแล้วนี่ก็ขอกันได้ครับเป็นใบหู้นผักแพรวข้างในพุ่นครับผักแพรวใบม่อนต้นม่อนเนี่ยช่างกลางอยู่นี่ปลูกข้านะครับพี่น้องนี่แหละปลูกไว้ถ้ากินเฮาผักที่จำเป็นเฮาก็ปลูกไว้ข้างหัวไว้กินไว้ใช้ผักฝุ่นก็เป็นใส่ออมหอยหูนวางคุณครับแซ่บหลายเขียวๆทั้งหลังคุณครับเป็นผักที่เป็นผักสวนครัวเฮาที่ปลูกไว้ถ้ากินครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเห็นบรรยากาศการปลูกผักอยู่บ้านอยู่ซองไปถ้ากินพี่น้องครับสุดยอดบ่ครับก็เอามาให้ชมครับผู้ใดอยากได้ก็อันนี้นะผมขายอยู่ต้นละร้อยครับออนไลน์ มันหายากครับต้นนี่ครับใบแมงแข้งนะครับต้นแมงแข้งต้นนึงประมาณนี้แหละครับต้นละร้อยผมค่าทรงบวกค่าทรงนํานะครับเรื่องหลายอยู่แต่ว่ากับพ่อค้านี่อยากขายไปได้ดอกขายผู้ใดอยากได้ก็จังทักมาตัวมื้อนี้ก็ให้มาเห็นบรรยากาศครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับด้วยเพราะช่วงนี้คลิปหน่อยเพราะว่าหน้าฝนออกไปย่ําได้ฝนตกรัดย่ํานั่นครับเดี๋ยวบักพริกพี่จํารัดสิไปให้เบิ่งผมสิเข้าไปเบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งว่าเราปลูกซําใดถ้ามันมีพ่อส่งให้พี่น้องพ้องภายทุกคนก็จังว่ากันนะครับด้วยพี่น้องเด้อดีมีแห้งทุกคนครับครับสวัสดีครับ